ไม่ได้นั่งพนมมือเลยนั่งอยู่ธรรมดาก็ได้เอาแต่ไปสิชอบเอาแต่ฟังให้เข้าใจแต่มันดังมากนั่นดังมากเห็นบ่ครับด้านหลังเห็นบ่ได้อยู่ดอกไอ้วันนั้นซะอ้าวมาไม่ก็ไม่บ่อ้าวถ้าจะมีไปก็ให้ตั้งอกตั้งใจทำจิตใจให้เกิดความสงบจะส่งออกไปทางนอกตามสัญญาอารมณ์คือถือว่าวันนี้เป็นวันสำคัญดังโฆษกเป็นกล่าวไว้วันสำคัญของพระพุทธองค์ของพระพุทธเจ้าทุกพระองค์เลยเมื่อบรรดาพวกเข้าก็ได้แสดงตนถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์มาจากแต่ไหนแต่ไรมาก็เพื่อสิยึดเอาคุณงามความดีของเพิ่นเข้ามาแทรกสิงอยู่ในตัวของเฮาว่ามันสิดีแต่เพิ่นอย่างเดียวบรรดาผู้ที่ประพฤติปฏิบัติกระทำตามจะเป็นพระเป็นโยมเป็นผู้หญิงผู้ชายน้อยนุ่มเฒ่าแก่สำเร็จก็ตามก็ต้องยึดพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นครูชีวิตจิตใจเอามาแทรกสิงเขายึดในใจของเขาเนี่ยเพราะว่าคิดใจของเขาโดยมากมักสื่อส่งไปตามสัญญาอารมณ์ไปกันทั้งวันทั้งคืนนอนหลับอยู่กับไปกันยุ่งสันฝันกันไปรออันพันอย่างการในธรรมะของพระพุทธองค์เพิ่นบ่ได้สอนอย่างอื่นสอนจิตใจของเฮาเนี่ยจิตใจสิไปดีบ่ดีสิทำดีบ่ดีสิอิจฉาอาฆาตพยาบาทจองเว้นเขาสิผูกกรรมผูกเวรคนอื่นขึ้นอยู่กับเรื่องของจิตใจอันเดียวแต่ว่าธรรมะทั้งหมดไปร่วมอยู่จิตใจของคนแต่ละคนเท่านั้นก็เอาไปประพฤติปฏิบัติฝึกหัดจิตใจตัวเองให้ถูกต้องตามแบบวิธีการของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าสอนไว้แล้วหลายล้านหลายโกรธองค์น่ะจะมาสอนได้โลกกันถึงสอนขนาดใดก็ยังบ่สนใจสนิบางคนเนื่องจากมีภาระเกี่ยวกับการหาอยู่หากินเลี้ยงปากเลี้ยงท้องกันยุ่งเหยิงกันอยู่นี่ซึ่งเป็นของอยู่ประจำชั่วระยะหนึ่งตาร่างกายนี่แตกสลายไปแล้วก็หมดปัญหาไปโดยมากมันสิจิตใจมันสิส่งไปในด้านนี้ฉะนั้นพระเจ้าให้ยึดเป็นหลักคิดหลักใจพุทโธธัมโมสังโฆอยู่ในคิดใจของเฮาให้มีการประพฤติปฏิบัติให้เกิดขึ้นให้คิดให้ใจสิปล่อยไปตามอารมณ์ของใจบ่ได้ก็เรียกว่าบ่ถูกต้องตามแบบของเพิ่นวิธีการสอนเพิ่นก็สอนหลายแบบหลายอย่างแม้แต่ฆราวาสญาติโยมก็สอนได้ผู้ที่มาประพฤติปฏิบัติรักษาศีล8ก็ได้รักษาศีล10ก็ได้รักษาศีล5ก็ได้รักษาศีล227จ้างพระเจ้าพระสงฆ์ก็ได้ไอ้เรื่องของศีลนี่เป็นวิธีการสิกีดกันสิ่งที่บ่ดีให้เข้ามาสู่จิตใจคล้ายๆกับว่าเป็นรั้วล้อมไว้สิรักษาศีลนั้นก็ได้แต่ว่ามันมีรั้วอย่างดีหัวย่างดีย่างหนาย่างบ่หนาแต่ส่วนพระเจ้าประสงค์นี่หนาเข้ามาแต่ที่ยิบเข้าไปพวกศีล8ศีล10นี่ก็อยู่ขันธ์นึงหมู่ศีล5นี่ก็อยู่อีกขันธ์นึงแต่ก็อยู่ในหลัก อันเดียวกันเพื่อรักษาคิดใจทำนองเดียวกันเกิดบรรดาของผู้คนสิมาประพฤติปฏิบัติศีลธรรมจะมีการทำบุญสุนทานมีการเสียสละสร้างกำลังทรัพย์กำลังแรงกำลังความคิดต่างๆเพื่อเป็นประโยชน์แก่ในด้านพุทธศาสนาก็เรียกว่าเป็นการทำบุญนั่นแหละถ้าหากผู้ที่สนใจเอาใจใส่เพื่อที่แก้ไขคิดใจตัวเองรักการเป็นกระสอนด้วยย่างดีให้พยายามทับคิดใจให้อยู่ในจุดใดจุดหนึ่งหรือให้มีความสงบหรือเรียกว่าให้เป็นสมาธิสมาธิก็อยู่ในอารมณ์ที่กำหนดให้บ่รวมไปตามอารมณ์อื่นเรื่องของพันนี่เขาเอากันมาหลายต่อหลายแล้ววันนี้ก็แจ้งว่ากันมานี่ตั้งแต่40 กว่าปีมาแล้วจนสลาก็ห่างพุทธิก็ห่างก็ได้หลายชุดแล้วแต่คนแห่งฟังอยู่ฟังแห่งมาเอาไปประพฤติปฏิบัติปฏิบัติอยู่ปฏิบัติพ่อเป็นพิธีว่ามันเอากิงเอาจังผลก็เลยว่าเกิดขึ้นเรื่องไม่เป็นสันฉะนั้นเฮาก็เคารพนับนอบต่อผู้คนมีคุณคือพระพุทธเจ้าเป็นต้นเหตุร่วมเป็นมากก็ยังเฮาฟังมาแล้วหั่นล่ะมาเป็นดอกบำเพ็ญพรพรหมจรรย์แต่เราในฐานะทั้งโลกก็เรียกว่าสูงกว่าหมู่เป็นพญามหากษัตริย์แต่เราเพิ่นก็เสียสละมาประพฤติปฏิบัติจิตใจของพระองค์จนได้รู้ถึงความเป็นจริงในชีวิตของสัตว์ทุกประเภทตลอดจนถึงเทวดาอินทร์พรหมพอไม่คิดคือกันฉะนั้นพวกเฮาก็ฝึกหัดดัดแปลงกันอยู่ในด้านจิตใจแต่มันก็คุกคี้อยู่ในเรื่องของโลกเรื่องของง่ายๆนี่แหละเรื่องหาอยู่หากินเรื่องอยู่เรื่องนั่งเรื่องนอนเรื่องหลายอันพันอย่างก็เลยยุ่งอยู่กับลูกกับหลานหลายอันพันอย่างถ้าพูดตามความจริงย่อๆว่าต้องว่าไปไกลหลายอย่างเฮาสิเคยได้บอกให้ฟังอยู่แล้วเจ้าของเลยคือหน้าเบิ่งแล้วบ่รวมอยู่ในจุดอย่าง3อย่างอย่างออกให้ฟังเพราะว่าเฮาบ่รู้ความเป็นมาของเฮาเฮามาแต่ไสมันก็บ่อยแล้วก็รู้ในความเป็นอยู่ก็บ่รู้ว่าสิเฮ็ดจังได๋แล้วความเป็นไปข้างหน้าในระยะที่ขันธ์มันแตกดับไปแล้วก็จักไปไสบ่จักเรื่องถ้าหากมาประพฤติปฏิบัติตามแบบของพระพุทธองค์แล้วสิ่งเหล่านี้มันเป็นของง่ายเลยเพราะมันอยู่ในใจของเฮาหมดว่าเฮามาเฉยๆมาเกิดเป็นคนนี่มาเกิดน้ำพอน้ำแม่ผู้นี้จะเกิดจะขั้นจะหนไปเกิดเป็นอะไรแน่ชักร้อยชาติพันชาติแสนชาติจักเสยชาติมาแล้วเฮาก็บ่รู้จักถ้าหากว่าไปเข้าไปหาคิดใจก็บ่จะเรื่องแล้วบ่ใจตัวนี้เป็นผู้ที่ไปหมดไปเกิดเป็นรูปใดก็ไปอยู่น้ำละใจเกิดไปเกิดน้ำสิงสารสัตว์สัตว์ตัวน้อยๆใหญ่ๆไปเบิดใจไปยุโรปไปย่าเกิดจังแน่ของสัตว์ก็เนื่องจากคิดใจส่วนนั้นมันพาเหตุพาทำเอาปล่อยไปตามอารมณ์ของจิตแต่แล้วคนหักเสือแน่บ่เสือแน่แปลงสัตว์ว่างอยู่แต่หักบ่ใครแก้ไขบางทีก็เป็นการอยากได้สิ่งของต่างๆอยากลาภอยากรวยหาทางดีบ่ดีบ่ได้เกี่ยวว่าจะได้เลยไปพูดอยู่ในปัจจุบันเรื่องของมันนั่นเยอะครับระเบียบของศีลศีล 5ศีล 8ศีล 10ศีล 2อยู่เก็บถ้าเพื่อรักษาศีลได้แล้วไปบ่ได้หรอกแล้วก็ต้องมาประพฤติปฏิบัติเอาคิดเอาใจของตัวเองอีกทีหนึ่งปฏิบัติคิดเอาคิดเอาใจว่าไม่เรื่องอื่นให้ใจอยู่ในสิ่งที่เฮากำหนดให้ว่าให้อยู่ในตัวนี่แล้วว่าสิให้อยู่ในตัวเจ้าของกลางคืนก็ตามกลางวันก็ตามนั่งก็ตามนอนก็ตามทุกอิริยาบถให้อยู่นี่แล้วมันอยู่หรือบ่อยู่เฮาต้องพิจารณาไปอีกทีหนึ่งอันนี้ต้องอาศัยสติที่ตัวใหญ่กว่าหมู่ นี่สติตัวเดียวเลยตัวรักษาร่างกายมัดทั้งขวดถ้าขาดสติแล้วก็พั่มๆเพ้อๆก็ว่ากันเป็นบ้าก็ตัวสตินี่ตัวสำคัญก็ไม่รู้ตัวนี้เห็นมาพวกเขาจะสติบ่พอเดี๋ยวมันก็ว่าเป็นโรคประสาททางธรรมศาสตร์มันก็ไม่เรื่องเป็นบ้าหลงหน้าหลงหลังทำหน้าทำหลังมานั่งก็คือปล่อยคิดใจจนลืมตัวไปแล้วเพิ่นอยากให้เพิ่งหัดคิดใจอันนี้กันจะรู้ถึงความเป็นมาของตัวเจ้าของเองความเป็นอยู่ของตัวเจ้าของเองตลอดถึงความเป็นไปอันนี้ต้องเอาสติเป็นหลักบังคับคิดใจให้ยึดใจอำนาจเพราะให้มันยึดเหนืออำนาจของเขาบอกให้ยึดแล้วมันก็ไม่ยึดกันแล้วทับหน้าทับหลังยึดกันต้องอาศัยให้คิดใจยึดได้ชุดใดชุดหนึ่งถ้าคิดใจอยู่ได้จุดใดจุดหนึ่งจนเกิดเป็นสมาธิมันมีสาหลายระดับที่คิดใจว่าคิดว่าใจถ้ามันไปอยู่ธรรมดาก็อยู่ธรรมดาสิล่ะถ้าเวลามันลงสู่ความสงบมันไปอีกแนวหนึ่งแท้กับใจอันเขาเนี่ยมันล่องไม่ใส่เราล่องอยู่ในตัวเขาเนี่ยผู้ประพฤติปฏิบัติสังโฆจักหรอกล่องพบล่องไปมันว่างบัดกุยางที่ขั้นแรกแล้วมันก็ได้ไปเรื่อยๆแค่น้อยแต่ก็ทำบ่ถอยเดี๋ยวมันก็เป็นไปเองจนเป็นสมาธิที่แน่วแน่คือว่ามันส่งไปคุกเข้ากับอารมณ์ต่างๆอารมณ์ปัจจุบันนะครับอดีตกับอนาคตกับปัจจุบันให้มันอยู่ได้จุดเดียวอันนี้ตัวท่อนี่แหละผู้ที่ว่าบวชประพฤติปฏิบัติเป็นพระเป็นเนรมันก็ไปทั้งอื่นอยู่คือเราบวชมันก็บวชเจ้าโตข้นใจมันก็ปล่อยสะไปยุ่งเหรอมันบวชจนหัวล่างคุ้งงอนกับอะไรเรื่องพวกนี้ตายข้าผ่าเหลืองก็ซ้ำเก่าแห่งได้คำหลายคือบ่ได้เอาคิดใจของมาฝึกหัดมาแก้ไขมาดัดแปลงให้ประโยชน์ได้จุดใดจุดหนึ่งของเราเนี่ยครูบาอาจารย์ผู้คนประพฤติปฏิบัติจนรู้ถึงความเป็นจริงก็ต้องใส่รักการไม่ใช่การย่างเต็มทีเลยเอาความตายไปเดิมพันเลยเป็นโลภไหลไม่ใช่ไรก็สู่ไปหมดจนขั้วมันสิสงบมันจะว่าให้เด่นเมื่อในบวชนุ่งผ้าเหลืองบนหัวคนเขี้ยวสนุกกินนั่นสนุกกินนี่เลยเพื่อเรื่องกันมันบวชมาสึกพอแล้วมันก็ไม่ได้เรื่องรักใจเงยมาต้องอยู่ในเรื่องของคิดใจให้เป็นสมาธิสมาธิเพื่อกระชับไปถึงสามระดับขั้นขั้นต้นนี่คือแค่คณิกะนิดเดียวคณะเดียวอะไรคณิกะไม่รู้สึกตัวสักครั้งแล้วขั้นสองก็คืออุปจาระอยู่นั่นแล้วก็ขึ้นสู่อารมณ์อันสามเลยก็อยู่ไปถึงความสงบอย่างเต็มที่เรียกว่าอัปปนาอยู่ถึงที่บ่วัดไหวใจเฮาเนี่ยว่ามันจะอื่นเราสอนใจเจ้าของมาเลยจะไปสอนพระอีกเลยขันพันยุนี่มันอะไรมีเก็บมีปวดมีเมื่อยมีร่ามีหิวมีง่วงมีเหงาว่ามีหรอกของมันนี่มันเรื่องของกิเลสมันแทรกก็ไม่รู้สึกถ้าอยู่ในความสงบก็สบายอย่างนั้นแหละบ่จักร้อนบ่จักหนาวบ่จักหิวบ่จักง่วงจักเหงาไม่อย่างนั้นนิวรณ์ทั้งหาบ่มาใกล้มันย่านก็อย่างนั้นกันพ่อคิดสงบนี่ก็ร้องฝึกหัดตั้งได้ก็บ่เป็นแล้วก็เฮ็ดพ่อบ่ได้เรื่องเฮ็ดพ่อเป็นไปที่ก็แล้วถ้าว่าเฮ็ดพ่อเป็นไปที่เฮ็ดพ่อแล้วว่าเนาะทำกันก็ไปเลี้ยงใจแห้งแต่ว่าเราก็เอาขี้แกบได้กระโปรงถอดงานใช้นี่ด้วยเราก็แล้วจนพิธีด้วยมันเป็นของกิ่งถ้าเอากิ่งขั้นกิ่งเนี่ยโอ้มันก็เกิดขึ้นได้บางคนนั่นแหละสมัยข้างพุทธกาลบรรอายุ12 ปีเป็นเจ้าหน่อยฟังแล้วกับพระพุทธปฏิบัติเป็นจนได้สำเร็จได้เป็นพระอรหันต์แล้วแก่คนเสมอเดี๋ยวนี้ว่าสนใจมัน ยุ่งเหยิงซะแล้วหาโยหะกิจไม่ได้ต่างกันท่องนี้อะไรแข่งสุกแข่งนี่กันยุ่งเหยิงเอาใจเรื่องเพื่อนมาบอกเรื่องให้เจ้าของมาเบิ่งมาบอกเอากันจริงจังมันบ่หลายๆก็ต้องเลยหน่อยมันก็พ่อหูจักคนทางมันสิไปโพชักใจของเฮาสามารถซื้อขันคณิกาหนึ่งกันพ่อให้ได้อยู่พระวจนะนี่ก็พ่อเนี่ยขันนักแน่กับมันอัปปนานี่ยากๆทั้งเลยขันนี่มันต้องปล่อยถิ่มในร่างกายอัปปนาจะบ่มีร่างกายแต่เบิ้งหลุดเบิ้งเจ้าของกับบ่มีเบิ้งผู้ใดกับบ่มีมีแต่คิดเข้าไปต้องกินแหละร่างกายนี่มองไม่เห็นหรอกเรื่องร่างกายนี่มันเรื่องดินน้ำไฟลมเป็นธาตุของโลกคือทั้งว่ามันกับเราไล่ไปเป็นดินเป็นน้ำเป็นลมเป็นไฟก็คือเขาหันแต่เรื่องของคิดมันบ่ไปธรรมชาติลูกเป็นของลึกลับของละเอียดแต่ไม่อยู่ในตัวเฮาแต่เฮาบ่เห็นกันบ่เบิ่งกันจักเทื่อจักกันได้เป็นจิตจักกันได้มันใสสื่อมีอยู่หมดล่ะแต่ตัวจริงมันเป็นจังได๋บ่ถ้าบ่นั่งฝึกหัดดัดแปลงไปใช้มันรู้ถึงตัวจริงถ้าเห็นจิตใจแล้วจนจิตใจสงบพอถึงความสงบไปถึงขันธ์บ่ถึงขันธ์ใดก็ถึงขันธ์กลางๆหลายๆครั้งจนชำนิชำนาญแล้วแค่นี้ก็มองเห็นความเป็นมาในชีวิตเจ้าของนี่ถ้าถึงหลักไงก็แห่งมองเห็นชัดจิตใจอยู่ในความสงบเห็นมาจะใสมาเกิดจะขั้งจะหุนแล้วจนเห็นชัดลงไปมันยกให้เบิ่งเลื่อยโลดกระดูกกองกันอยู่ใหญ่กว่าภูเขาลูกหนึ่งสิตายมาแล้วถ้าเป็นบ่เปรี้ยเป็นดินนี่จะมีแต่กระดูกเจ้าของตายบ่ได้บุญแต่ตายมากเป็นหลายสัตว์หลายประเภทเป็นหมูเป็นหมาเป็นนกเป็นปูเป็นปลาเป็นวัวเป็นควายแมนมัดเป็นกองกันอยู่มีแต่กระดูกเจ้าของนั่นแหละพอไปเห็นว่าจิตใจมันสลดสังเวชเลยโอ้ยมันก็สิเป็นอย่างที่ก็ว่าแล้วก็มาตั้งหน้าตั้งตาประพฤติปฏิบัติศีลธรรมเลยผู้อย่างนี้จังคอยมันคันบ่เห็นซะว่ามันบ่ตื่นดอกอันใจว่าแต่ที่แรกก็ดันเขาจะแต่พอให้มีความสงบนี่ก่อนถ้าความเป็นมาจะคอยสิฮู้จักเรื่องมีโรคภัยไข้เจ็บแบบใดวิธีใดเพิ่นคนเมืองเลิศโอ้มันมาจากบุพกรรมมาใดนี่กำหนดก็ไปหากิจถามมาโลดมาสารคำแต่ถึงแต่ครั้งใดเข้าเลยถ้าหูใจเรื่องเลยก็ครูคำครูเวทจะใส่เรื่องของคิดมันหาเองแต่คนหูจักก็มาปรึกษาหาเรื่องมาขอเอาโหสิกรรมจากเขาคันเขาให้แล้วพระหายาใส่ยาเข้าเลยมันต้องมีกรรมมาส่วนไหนก็ส่วนหนึ่งแต่ละคนเดี๋ยวเป็นโรคนั่นเดี๋ยวเป็นโรคนี่กรรมทั้งนั้นแหละกรรมที่เขาทำไปมวยเพื่อสิมาใส่คำไทยเว้นนอกจากตัวเจ้าของอีกนี่ก็หาวิธีการแก้ไขได้สินี่ครูบาอาจารย์เป็นเคยประพฤติปฏิบัติมาย่ำเป็นหลวงปู่ใหญ่ปู่มันเพิ่นรู้ว่าอะไรเนี่ยมูนี่แก้ไขเจ้าของเอาเป็นยาแก้ไขเจ้าของไปหมดจนกลัวจะไปถึงสี่ในระหว่างที่ถึงระยะแล้วบ่ได้แก้กับปล่อยไปตามแนวมิได้เพิ่นอย่างนี้น่ะยากนำการรักษาของเก็บของป่วยของไข้มีแต่หาทางสิตายอยู่กรรมเก่าเพิ่นได้ก็สร้างมาบ่น้อยคือกันน่ะจักฆ่าสัตว์มาแล้วจักซอยสัตว์นับบ่ได้อิจฉาอาฆาตพยาบาทจองเว้นไผก็จักซอยขันซอยหนมันก็มาทำร้ายตัวเจ้าของเองตัวการประพฤติปฏิบัติธรรมเนี่ยมันก็เห็นชัดแล้วพอคิดสงบถามใจตัวนี้มันเว้าได้คือเฮานี่ถ้าบ่เชื่อใจมันยกเรื่องกันมาเลยเป็นนิมิตขึ้นมาหลดลูกเก่าแต่ครั้งนั้นเป็นจังได๋ลูกไม่เป็นลูกได้วิธีใดให้ว่าบ่มีคนสงสัยเจ้าของจะมาร่วมหรือ3กัน คันลูกจะค้นเป็นมาแล้วก็จะรู้จะค้นไปอยู่ว่าสิอยู่จังได๋ดีบ่ได้กล้าเฮ็ดดอกบาปกรรมมันบ่มีคนก็ตามเฮ็ดอยู่ผู้เดียวก็บ่กล้าเฮ็ดดีเฮ็ดก็บ่กล้าเฮ็ดย่านเป็นบาปเป็นกรรมเห็นเหตุมันแล้วบางคนน่ะกันอยู่ผู้เดียวบ่มีผู้รู้จักเฮ็ดหรอกเด้อแต่แนวใดก็ตามเฮ็ดเสียหายมันสิเศร้าหรอกคณะได้แล้วไปทำนองในการเป็นอยู่นี่ก็ได้หาจนกระทั่งดีมาใส่ตัวอีกนักเข้าตาหากสิถามคิดใจมึงมองไปข้างหน้าตายแล้วสิไปตายย่ำเลยมือเลยตายแล้วสิไปเสยหูยักษ์ข้างไปเลยนี่วิธีการเป็นสอนกันแต่เขาเนี่ยไม่จะไปเรื่อยแล้วหาเนี่ยแก่แล้วใครได้มาแล้วกันเวลาป่วยเวลาไข้ก็แล่นก็ไปหาหมอหมอก็กินเอาแน่ยังแน่นั่นนี่ๆบ่ทันแน่บ่ทันนี่เลยนักเขาก็อึดขยะคือเขาก็อยู่นำร่างกายก่อนนี่แหละร่างกายก่อนนี่บ่แน่นอนนี่ของคนว่าเป็นของบ่เที่ยงนี่เป็นทุกข์เป็นของบ่เที่ยงคนสุดท้ายก็สิตายรับไปตามหน้าที่ของมันอยู่แหละบ่แม่นของเฮาเป็นเลื่อนล่างเฮาอยู่ชั่วระยะหนึ่งซ้ำไปเศร้าเขาอยู่ร่างกายก่อนเรื่องของคิดมันไม่ได้มันสิไปแต่ผู้ว่าสนใจกับเพื่อนไปจะเรื่องข้างนอกอยู่สันนั่นมันเป็นพอใช้ก็ตามในยิ่งก็ตามผู้น้อยผู้ใหญ่ก็ตามบ่มีโรคบ่มีไข้ก็ไข้อยู่แน่แต่แล้วมันบ่หันนานบ่ถึงอายุไขซะเนี่ยบางคนอายุไขอยู่ในระยะนี้ประมาณ74ปีแต่ว่าผู้เกินไปนั่นก็เรียกว่าก็เกินไปก็บ่เป็นหยังถ้าอายุไขแต่ระยะที่พระพุทธองค์เพิ่นตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้านั่นอายุไขเพิ่น100นึงแต่ผู้เกิน100ไปก็มีผู้ที่เพิ่นบ่สร้างบาปสร้างกรรมหลายผู้สั่งบาปสั่งกรรมนั่นก็ไปไว้เนี่ยเขาก็เคยเห็นกันสังเกตเพิ่งก็ยังได้มู่พี่น้องๆเกิดร่วมกันมืดแล้วสั่งกันมันก็รูปไหลไปที่ไหนเนี่ยแต่เรียกว่าเป็นตัวเจ้าของเองทำร้ายเจ้าของเองนี่มันผู้อื่นทำร้ายเนี่ยว่าโรคว่าไข้ว่าอันไหนซ้อนไหนมันอุบัติเหตุต่างๆหน้าๆไม่ใช่เรื่องขำทั้งนั้นแหละซึ่งเฮาได้กระทำไปแต่ก่อนตัวเฮาเนี่ยทำร้ายตัวเฮามันผู้อื่นทำร้ายเพราะว่าเป็นอันนั้นเพราะว่าเป็นอันนี้มีแต่ตัวของสะสมมาไว้หมดเกิดมาหลายชาติหลายภพก็สะสมกรรมไปหลายอย่างเราผู้บ่เป็นบาปเป็นกรรมมาอยู่มันยืนนั่นเป็นคนซื่อสัตย์สุจริตเนี่ยแต่ก่อนก็เคยซื่อสัตย์สุจริตสมัยนี้ก็เป็นคนโกงไปโกงมาบ่อิจฉาอาฆาตบ่ละตะเปรียบผู้ใดแต่ว่าคนสมือหรือย่านยุ่นเนี่ยอายุค่อยหน่อยไปหน่อยไปตามตำนานเพิ่นเคยกล่าวไว้โดนไปสลายคดก็แย่งกันหาอยู่หากินวิชาขาดขายกันทำร้ายกันอายุไปถึงทีแล้วเสียพอ5ปีเดียวผัวเมีย10ปีตายเพราะนั้นมันอายุบ่ยืนมันกรรมหลายเดี๋ยวนี้ก็ยัง40 50 60ปีได้เลยแต่ถ้ามาประพฤติปฏิบัติอายุระยะนี่พอเด็ดพ้นจากร่างกายก่อนนี่แล้วอันนั้นเป็นโชคใหญ่เนี่ยอย่าว่าชาตินั้นยังค่อยเฮ็ดชาตินี้ยังค่อยเฮ็ดแต่ว่ากรรมมันมาหลายกว่าเก่านี่มันต้องมาร่วมกันกรรมคือการกระทำของเฮามันไปกระทำใจตัวนี่แหละส่วนบ่ยังหลายจังหวัดถ้าเฮาบ่มีธรรมะเป็นเครื่องอยู่สอนมันก็ไปตามแนวของมันเรียกว่าทำลายเจ้าของกันไปจังไงว่าอาหังสุกิโตโหมินิสุโคมิอเวโรโหมิกันว่าให้มีกรรมว่าให้มีเวรว่าอย่าว่าจะปากมันหาอย่างไรมามันเอาก่อนหลดมองนึกว่าเป็นของทำลายเจ้าของนึกว่าเป็นเจ้าของเลยเจ้าของดีไปเสียในคนเฮาเมตตาผู้ใดมีความเมตตาสงสารตัวเองแล้วก็ให้รู้จักเรื่องความเป็นมาของตัวเองความเป็นอยู่นี่ก็ต้องรู้จักเองหรอกเราความเป็นไปในการข้างหน้าก็รู้จักเองสามการเนี่ยพระพุทธเจ้าเพิ่นรู้เลยแล้วพระพุทธปฏิบัติไปถึงความรู้ ของใจมันเป็นผู้ไปเองนะไปมาจะกลับจะกัดมาแหละไปเกิดไปตายไปเกิดไปตายอย่างหูจักว่าต้องเขาไปหาใจตัวนี้ว่าต้องไปหาใจนะหาวันอื่นหมดทั้งตัวเฮาก็มีใจเป็นหลักเป็นใหญ่ใจตัวนี้เป็นผู้รับภาระหมดบ่เฮาจะอยากเพิ่งหัดดัดแปลงอยากให้ฮู้อยากให้เห็นบ่แต่เรื่องวัตถุภายนอกก็มาใส่อยู่ชั่วระยะหรอกว่านั้นมันก็ไปตามเรื่องของวัตถุล้มโน้มไม่คิดวิญญาณนี่แต่ตัวสำคัญคือร่างกายของข่อยของมันนี่ไอ้เจ้าไหนเฮาสิสร้างคนงามความดีให้มันให้ฮู้จักเรื่องความเป็นอยู่ความเป็นไปและความเป็นมาว่าอยากเรียกว่ามืดแปดด้านทั้งสามขันธ์เลยมาก็บ่อยากอยู่ก็บ่อยากไปก็บ่อยากนี่เรียกว่ามืดแปดด้านมืดน้ำอะไรมืดน้ำใจมันสอนมันบ่ได้มันหาแต่เรื่องมาทับถมตัวเองเวลาการประพฤติปฏิบัติใจมันมีประโยชน์ใหญ่ดิแล้วคนเฮาก็มีแต่เริ่มไปทางหน้าสันได้ยศถาบรรดาศักดิ์ในกระทาใหญ่ขึ้นไปสักสร้างบาปสร้างกรรมโมจักผู้มือในการเอาละตะเปรียบกันนี่หลายยกไข่เลยบ่ว่าคนชั้นใดเอาหมดนักเขาหัดใหญ่ไปซะเลยก็สิไปคือกันหมดคือบ่ได้นึกว่าทำร้ายตัวเจ้าของเองหรือว่าทำร้ายผู้อื่นทำร้ายตัวผู้อื่นมันก็ขึ้นมาหาเฮาคือเขาก็เรียกว่าเป็นการทำร้ายตัวเจ้าของคือเขาให้นี่ว่าแนวนำย่อๆเพราะเป็นแนวทางให้พวกเขาคิดเพิ่งน่ะมันสิพอสิฮู้จักเรื่องบ่คันบ่ฮู้จักก็ลงไปนั่งสมาธิให้เป็นมีความสงบแล้วหมู่เด้อมันก็บ่ฝึกบ่ยากปานใดหรอกแต่ละคนนั่งมื้อนึงคืนนึงหรือนั่งชั่วโมงนึงมันบ่ได้เรื่องนั่งทอดมื้อนึงคืนนึงมันบ่ได้เรื่องนั่งมา3มื้อ3คืนทั้งมัน6มื้อ6คืนนั่งมาอยู่เกิดขึ้นแล้วเห็นแล้วมันสิยกเรื่องอื่นมาปานใดมันก็สู้บ่ได้หรอกว่าจะเฮาใส่ความอดทนอย่างเดียวของใจมันบ่ได้เก็บนมเด้ทำทาว่าเก็บอยู่หันอยู่นี่น้ำแข็งน้ำขาน้ำเบี้ยเอวน้ำท้องน้ำใสแม้กระตามมันแหลมเมื่อมันเขาว่าเก็บเป็นดอกใจว่าซื่อๆเนี่ยขันใจออกไปแล้วมันจะมันจะเก็บหมดขันท้องคุ้มใจไปว่าให้มันไปว่าเห็นว่ายังมาใจมันออกจากร่างคือคนตายก็ว่าเห็นมันห้องวางเลยมันเป็นน้ำใจตัวเดียวซะนี่เมื่อมันว่าได้เก็บได้ปวดอย่างนี้แข้งขาท้องใส่อะไรหมดทั้งตัวห้องเนี่ยเพราะมันดินน้ำร่มไผ่เฉยๆว่ามันเอาอื่นมันบ่จะเก็บแล้วปวดเป็นดอกใจตัวนี้มันไปพิถีเฮ็ดอยากหาทางกีดกันเจ้าของไว้คันเฮาเห็นใจว่ามันเป็นเพราะมันเด็กก็นำมันลงไปโลดมันจะได้มันก็ยอมเฮาหรอกอย่าจะคิดว่ามันสิบ่ยอมหรอกยอมในระยะสิตายเฉยๆนี่ก็สิไปแก้ไปไขเอาได้ระยะสิมีโรคไข้ไข้เจ็บเมื่อใครสิตายแล้วสู้เขาบ่ได้หรอกครับเขาได้ทาบ่แห้งดอกก็สิแก้ก็แก้ในระยะสิทาใสๆอยู่นี่น่ะนั่งอยู่ก็สินั่งบ่ได้จังได๋มันสิว่าเก็บหันเก็บนี่บ่มันมากมันก็ยังไปอยู่เลยก็เป็นนั่งอยู่เลยท้องแม่ว่าเก้าเดือน10เดือนมันก็ยังอยู่เลยมันก็บ่ได้กินอีหยังว่าอะไรไปใส่มาใส่มันก็ยังอยู่เลยนี่นางอยู่ซื่อๆมีบ่นางบ่นอนเลยเรียบร้อยมาสินางบ่อยู่มันเคยผ่านมาแล้วจะซอยกลับซอยกันมาแล้วแต่ก็ไปนางอยู่ในท้องผู้นั้นผู้นี้อยู่สอนมันไปว่านะว่าให้มันนะแล้วมันก็อยู่ดอกแต่คนเฮาบ่สอนว่านี่ปล่อยไปตามอารมณ์มันอยู่นี่วิธีการแก้คิดใจมันต้องไปเข้ารูปนี่เฮาจะสิเห็นความเป็นจริงในชีวิตของเฮาพระท่านละก็หลงยุ่งซ่อนตลอดกาลเนี่ยนี่ว่าแนะนำมาย่อๆเอาละปัน